ปวดหัวมากเป็นยังไงสิ่งนี้ครับมันกับน้องเขาผมรู้จักกับน้องคนที่เป็นที่เขาบอกว่าต่อคนติดต่อพี่ด้วยครับคนที่เขาติดต่อผมครับคือก็คุยกันเรื่องงานนี่แหละครับคือผมทำงานด้านนี้คือผมทำงานด้านนี้แล้วผมก็ชี้แจงครับว่าคุยกันรายละเอียดทีนี้ส่วนน้องอีกคนนึงวันนั้นผมคุยกันอันนี้คือคุยกันแบบส่วนตัวว่าเฮ้ยน้องแบบรู้จักใครที่เขาหาคนรับเลี้ยงไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมีเพื่อนหาคนรับเลี้ยงไหมหาคนดูแลไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนพวกคนที่เขาเลี้ยงเด็กอะไรอย่างเงี้ยใช้ไลน์มาไม่ใช่ใช้ไลน์ครับคือเหมือนว่าแบบคนที่เขาหาคนดูแลค่าเทอมประมาณนั้นครับแล้วก็คือเขาก็แนะนำคนนี้มาให้คนที่เป็นนักศึกษาคือผมรู้จักกันวันนั้นโอเคแต่วันนั้นผมทำงานอยู่ประมาณตั้งแต่ช่วงมันเริ่มดึกมันเริ่มดึกพ่อผมเริ่มเขารออยู่น้องคนนี้เขารออยู่รอแบบนานมากแล้วอะไรเงี้ยบอกว่าพี่จะเอายังไงผมก็บอกว่าอุ้ยก็ให้น้องก็ไม่ต้องรอก็ได้แต่เขาแท็กซี่มาจากพระประแดงมาถึงพระประแดงเขาบอกมาถึงพระประแดงเขาบอกนั่งรอที่ปั๊มน้ำมันอะไรไม่รู้ตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วผมก็บอกไม่รู้หรอกบอกอ่ะจะมาก็มาเพราะสงสารตรงที่ว่านั่งรอบอกมากินข้าวนะเอามากินข้าวมากินข้าวกินเบียร์คุยกันผมก็คุยกับน้องผู้หญิงคนที่ว่าเป็นนักศึกษาว่าน้องอย่างนี้นะตกลงไหมคือเราดูแลกันเดือนเท่านี้ก็คือเย็นใช่ฮะข่าวออกไปใช่ครับที่น้องเขาบอกว่าเขาเข้าไปทีละคนนะไม่จริงครับเดี๋ยวจะยืนยันว่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ครับว่าโทรศัพท์ผมแบตหมดวันนั้นครับก็มือถือผมแบตหมดวันนั้นยอมทั้งสองคนใช่ครับเราคนเดียวแต่ผู้หญิงสองใช่ครับอยู่ในห้องพร้อมกันสองให้ผมไปคุยก่อนไหมไปคุยไปเอาคุยรอยแผลที่แฟนผมข่วนนะครับผมยังส่งให้เขาดูเลย